เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่เกมนะครับ Dragon Age นะครับเซิร์ฟเวอร์ Black Dragon นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับก็มีการอัปเดตแพทของเกมนะครับก็มีเนทใหม่มานะครับเป็นเนทกระต่ายเก่านะครับตามที่ผมเข้าใจนะก็คือมันเป็นเนทกระต่ายเก่าตั้งแต่ตอนประมาณปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้อีกฮะก็มันก็มีแล้วแต่ครับแต่ว่านะครับมันค่อนข้างยากมากๆเลยครับสำหรับเนทนี้โอเคนะครับเนทนี้ลงยังไงนะครับเนทนี้ก็นะครับเข้ามาที่สวนเลยครับการ์เด้นนะครับการ์เด้นนะครับเข้ามาในนี้เลยแล้วก็มาตรงนี้ครับเนี่ยบันควินเฮลออฟดาร์กเน็ตเนี่ยโอเคก็นะครับก็ลักษณะเป็นนี้ส่วนของที่จะได้นะครับที่จะได้นะก็มีในนี้ครับก็มีนะครับตัวมันเป็นบัฟธาตุนะครับตัวนี้เป็นบัฟธาตุ1อันนะครับถ้าลงจบก็น่าจะได้พวกนี้แล้วก็นี่ครับทาลิสแมนสิ่งของที่จะดรอปได้นะโอกาสดรอปได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในดันกันเลยครับว่าเป็นยังไงแต่ดันเนี่ยผมขอพูดเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่านะครับคุณก็จะคุ้นเคยมากสำหรับดันนี้ผมพูดเลยนะฮะค่อนข้างคุ้นเคยมากๆเลยนะครับก็คือมันจะเป็นดันเก่าเลยครับดันกระต่ายเก่าเลยแต่ว่ามันปรับตัวเกมเนี่ยให้ยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนด่านแรกๆเนี่ยผมก็บอกเลยครับมันก็ค่อนข้างง่ายนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือดูตรงชั้นนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะได้ชั้นที่เท่าไหร่นะส่วนดันเนี่ยไอ้นั้นไอ้พวกเนี่ยมันก็จะสูงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงนะครับถ้าไม่เคยลงเกี่ยวกับพวกเนทเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ผ่านไปได้เลยมันก็ไม่มีปัญหานะสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะก็ลงไปเลยครับถ้าอาชีพที่ผมแนะนำนะในการลงนี้ผมคิดว่าอาชีพที่ลงง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นพวกสายนะครับเกียร์มาสเตอร์นะครับประมาณนี้แล้วก็พวกชูสติ้งสตาร์นะครับพวกที่มีตัวช่วยในการตีนะฮะก็คืออาบิทวอล์กเกอร์ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ผมตัวนี้ก็มาลงครั้งแรกนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็ลองลงเรื่อยๆครับของก็ค่อนข้างที่จะคุ้มไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าคุ้มไหมนะครับแต่ก็ต้องลองดูครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานชนิดหนึ่งนะฮะในการลงดันนี้ดันนี้นะครับก็จะรวมเลยครับรวมเลยนะฮะคือรวมคือยังไงคือมันเนี่ยมันจะยังไงดีมันรวมทุกดันเลยอะถ้าเป็นดันกระต่ายเก่าเนาะมันก็จะมีแค่3ใช่ป่ะแล้วมันก็จะจบดันแต่นี้มี3ปุ๊บก็ต่อไปดันเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆไปเป็นเหมือนชั้นนะครับคล้ายๆกับไนท์แมนนะครับสำหรับตัวเนี้ยดันเนี้ยก็สามารถลงได้ครั้งสัปดาห์ละ1นะครับ1ครั้งเท่านั้นนะฮะก็คือถ้าตายอ่ะเนี่ยก็คือตายบ้างหลุดออกจากเกมบ้างอะไรเนี่ยคือลงไม่ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับกด O ขึ้นมาดูนะครับโอเคส่วนเวลาที่ใช้ลงเฉลี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะก็ต้องมาดูกันครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำเฉยๆนะครับว่าเทคนิคการลงเล็กๆน้อยๆนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่อาจยังไงล่ะข้อมูลอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตั้งใจทำนะครับคลิปนี้นะครับโอเคตรงนี้มอนก็จะเกิดมาประมาณ3ชุดนะฮะมอนจะเกิดมาประมาณ3ชุดก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับสำหรับมอนพวกนี้ก็ตีไปเลยครับตามปกติตามที่เรามีนะฮะเลือดผมก็2ล้านนะครับก็แค่นี้พอดีลงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้บัฟโจมตีเราขึ้นด้วยนะเอ้ยไม่เป็นเหมือนบัฟเลือดขึ้นมาครับก็คือให้บัฟเลือดเรามาบัฟโจมตีผมไม่แน่ใจว่าเขาให้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่านะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจผมตัวนี้แค่ 60,000 กว่าเองนะฮะดาเมจตัวนี้ประมาณนี้นะครับดาเมจพีคไทเนี่ยประมาณ 60,000 แค่นี้เองนะครับของผมแสดงว่าตัวเนี่ยมันให้แค่บัฟเลือดมาอย่างเดียวนะครับอือฮึโอเคตัวสุดท้ายแล้วมอนคีปตัวสุดท้ายแล้วนะครับไม่ใช่คีปสิโอ้เล่นเกมโมบ้าเยอะขึ้นไปแล้วเรียกคีปตลอดเลยตอนนี้เราก็ตีไปเลยครับตั้งหมดตีให้เสร็จปุ๊บก็จะมีกระต่ายเกิดมาตรงนี้นะครับเราก็ยังไงล่ะเราก็กดนี้ก่อนฮะกดจึ๊บนะครับถ้าเรากดเนี่ยจะไปดันต่อไปถ้าเรากดนี้คือเราจะได้ของเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะไปดันต่อไปครับ
เราก็เข้าไปเลยไปชั้นที่4นะครับตัวนี้ทางมุมเดี๋ยวทางมุมทางขวามือนะครับมุมขวามือบนสุดนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นชั้นบอกนะครับว่าตอนเนี้ยเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่แล้วนะฮะตัวนี้เราก็ตีไปเลยครับตามปกติมอนก็จะค่อนข้างเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะยากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่ามันเป็นดันรวมใช่ป่ะทีนี้มอนเนี่ยก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยผมมั่นใจเลยโอเคดูซิว่าตัวอาบีทของผมเนี่ยมันจะจบดันนี้ได้มั้ยโดยใช้เวลากี่นาทีนะฮะตอนนี้ก็จบแล้วก็มีกระต่ายมาครับเราก็ไปกระต่ายเลยมันจะมีของกล่องตกหรือเปล่านะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับก็คือกดนี้จิ๊บมีกล่องตกครับแต่ว่ามันไม่เปิดให้โอเคมีอยู่ฮะก็กดเปิดไปเลยครับก็เก็บไปก็ดันเนี่ยชั้นที่4เนี่ยก็มีของประมาณนี้มีหินบ้างอะไรบ้างหินเล็กๆน้อยๆแล้วก็พวกเงินนะครับบ้างเล็กๆนะครับเอาไว้พอเป็นพิธีใช่โอเคตัวนี้เป็นออกนะครับก็ตีไปเรื่อยๆครับไม่ต้องอะไรผมก็จะวางเราก็เทคนิคนะครับตัวนี้ก็คือตีตัวออกเนี่ยให้มันตายก่อนครับตีตัวนี้ตีตัวหัวหน้าตายปุ๊บก็ง่ายเลยครับมันก็จะหนีไปเรื่อยๆมันก็ทีนี้มันก็จะเกิดมา3ตัวตอนนี้มันจะมี3ชุดนะฮะที่มันจะเกิดเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้มันปุ๊บเราก็จะเต้นตามจังหวะอะไรของเขาและตัวนี้มันก็จะเพิ่มเลื่อนได้ด้วยเนี่ยแหละครับคือปัญหาถ้าเราปล่อยให้มันอยู่นานเนี่ยมันก็จะเรียกเพื่อนออกมาไม่มันก็จะไปบัฟเลือดให้เพื่อนนะฮะโอเคเสร็จไปหนึ่งเอาโอ้ตายโอ้ยมอนตีแรงมากเลยโอ้ตายเกือบตายนะฮะค่อนข้างยากอยู่นะครับนี่แค่ตัวที่ชั้นที่5นะครับยังยากขนาดนี้กว่าเราที่จะผ่านไปชั้นต่อไปเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับโอเคเราต้องจบนะครับกดกล่องได้มีเลือดให้กินไหมไม่มีนะคือถ้าเราโอเคมันเพิ่มเลือดให้อยู่นะครับโอเคชั้นที่6แล้วฮะชั้นที่6แล้วครับโอเคก็เจอบอสแล้วเอ้ยไม่ตัวนี้นะครับเทคนิคตัวนี้คือตีให้มันตายให้เร็วที่สุดนะถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันจะแปลงร่างนะครับเนี่ยเห็นป่ะมันก็แยกร่างออกมาแบบเนี้ยแยกร่างออกมาประมาณนี้เราก็พูดตกนะต้องขออภัยด้วยนะฮะเอาไปลบบัฟทำไมล่ะเออตายป่ะโอเคจบครับจบไหมเอ้าไม่จบอ่ะเอ้าเกิดมาอีกแล้วตัวไอ้ทำไมผมถึงเอาตัวอบิสลงมาก็คือตัวอบิสเนี่ยมันสามารถเพิ่มมันสามารถมีบัฟเลือดนะครับก็สามารถเซฟเราได้นิดหนึ่งนะก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับช่วยให้เราไม่ต้องเปลืองเลือดนะเพราะว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกดบัฟเลือดได้นะครับกดขวดเลือดได้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะกดได้เลยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ไปชั้นที่7แล้วครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเราก็เก็บไปก่อนโอ้ก็มีเอ้ยมี7ด้วยนะครับมีซีลมีทาลิสแมนนะฮะก็อย่าบอกนะว่าจบแล้วนะครับคือจบแล้วเหรอโอเคนะครับสำหรับดันในบอสเนี่ย
ดันกระต่ายเนี่ยครับดันกระต่ายใหม่เนี่ยก็คือสุดแค่ชั้น6นะครับที่ผมลงได้เนี่ยตอนนี้คือสุดที่ชั้น6นะฮะคือเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะครับสำหรับนะครับใครนะครับที่ยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวไปหน้าดันดีกว่านะครับโอเคนะครับก็ลงได้แค่ถึงชั้น6นะที่ผมลงได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคสำหรับใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถถามมาได้นะครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมกันมานะครับแล้วก็ผู้ติดตามด้วยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรสวัสดีครับ